คือทัศนะที่อาจารย์ประยุทธ์มีต่ออีลีทชนชั้นนำในพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่แต่ว่ามุมเนี้ยอะไรก็เป็นผู้นำแต่มุมเนี้ยมันเข้าทางอ่ะมันเข้าทางฝ่ายที่ต้องการหาเรื่องพรรคก้าวไกลนะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกเห็นไหมล่ะขนาดปิยบุตรยังบอกเลยว่าในพรรคก้าวไกลกันเองยังมีชนชั้นนำเลยมีคนครอบงำคือ can do everything ส่วนสสแต่ละคนก็ไม่คิดเรื่องส่วนรวมคิดแค่จะได้ลงสสต่อไหมก็เป็นว่าจะมีบุตรเขาวิเคราะห์ในแบบค่อนข้างสนุกนะอันนี้แบบสไตลิสติกในเชิงการวิเคราะห์